ครับทดสอบครับหัวอบอุตสาหกรรมนะครับหัวกำเนิดความร้อนนะครับอันนึงก็ต่อปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ต่อทางแก๊สเปิดวาล์วที่ถังนะครับจากนั้นก็กดสวิตช์เปิดนะครับตรงนี้มอเตอร์ทำงานนะครับดูต้นเพลิงนะครับมือขวาจับต้นเพลิงมือซ้ายเล็กขวาจับไปแป๊บเดียวเห็นแล้วนะครับมาดูอุณหภูมิกันที่นี่ผมเริ่มที่20องศาตอนนี้นะครับนี่ก็จะกลายเป็นลมเย็นแล้วเป่าเป็นลมเย็นไปครับถ้าเราจะปิดก็มากดสวิตช์ปิดนะครับนี้แล้วก็มาปิดที่
ถังนะครับก็มีการเสียขั้นตอนนะครับ